ายครับท่านผู้ชมเดินต่อนะเราพยายามเก็บภาพให้ผู้ชมได้สวยๆที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นแสงแล้วเรียกว่าเห็นแสงตะวันร้อนๆก็คือถึงที่ไหว้พระแล้วล่ะคิดอย่างนี้สบายใจนะฮะเขาก็จะทำปิดกั้นนะครับไม่ให้พวกนกหนูปูไก่มานะอันนี้คือถึงสุดนะครับมีคนที่เขาไหว้เขากำลังเดินทางที่ออกมาแล้วคนที่กำลังขึ้นมาก็มีนะผู้ชมนะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือถือว่าถึงตึกที่ชั้นที่16แล้วก็ตึกบนยอดคือเป็นที่17นะนะคิดอย่างนี้ดีกว่านะฮะเห็นไหมคนเดินมาก็บอกชิวๆสบายๆนะฮะก็จะเดินขึ้นอีก3รอบก็สบายแต่วันละรอบนะก็ไม่ได้วันเดียวกัน3รอบนะครับไปดูครับไปต่อฮะคนเขากำลังเข้าออกมาครับคนที่เขาไหว้แล้วเขาก็เดินทางลงนะครับกลับบ้านนะครับคนที่กำลังมาหรือกำลังขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเขาก็มาไหว้นะครับนี่คือทหารที่นะที่ถึงแล้วข้างด้านบนเนี่ยแต่ว่า16ชั้นนะที่จริงเขามีลิฟต์นะนะครับลิฟต์เนี่ยมันเสียไม่ว่าก็ให้ออกกำลังกายดีกว่าถ้าคนเราอ่ะขึ้นลิฟต์มันสบายไปเหงื่อไม่ออกไม่แข็งแรงไม่ออกกำลังกายได้ดีนะดีได้มันไม่ได้หนักนะเนี่ยน้อยกว่าเราทำงานวันใช่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เลยรอบก่อนนะพาผู้ชมชมดูเลยรอบอันนี้ลงไม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นแกนหรือเป็นนั่นนะเขาเรียกว่าเป็นแกนหรือจะเป็นแนวของก่อสร้างให้ดูความแข็งแรงนะผู้ชมให้ผู้ชมชมนะเห็นไหมความแข็งแรงของเขาเนี่ยปูนเนี่ยคอนกรีตเสริมใยเหล็กเนี่ยโอ้โหแน่นหนามากเลยนะผู้ชมเห็นไหมการก่อสร้างของเขาเนี่ยมหึมาฮะคานเหล็กต่างๆเสาเนี่ยดูดิทิศทางเนี่ยนะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้อะไรอ่ะเห็นไหมนี่ที่เราเดินมาเกี้ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้เห็นตึกมุมสูงไหมท่านผู้ชมเนี่ยเห็นตึกมุมสูงไหมฮะจะพาผู้ชมไปชมนิดนึงฮะออกไปให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศดิเออมุมสูงไหมสูงไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันทำมุมยิ่งสวยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะชมบรรยากาศก่อนนะฮะอันนี้อยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ที่ลานจอดรถนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะที่ลานจอดรถนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดเลยที่อยู่ที่นี่อันนี้ก็เปิดให้ขึ้นเฉพาะช่วงกลางวันนะนะครับช่วงกลางวันที่ขึ้นมาได้นะครับช่วงคืนมันจะเป็นมันยามวิกาลหรือเป็นสิ่งที่มันมืดค่ำนะเขาก็ไม่อยากให้คนเพื่อความปลอดภัยดูแลนะครับมีความปลอดภัยสูงก็เลยเปิดในช่วงกลางวันสัก 4-5 โมงก็ปิดนะครับอันนี้6โมงใช่มั้ย6โมงครับอืมปิด6โมงนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะเปิดสายๆประมาณ2โมงเช้ากว่าๆ2โมงครึ่งน่ะจะเปิดแล้ว2โมงครึ่งเปิดมั้ย2โมงครึ่งมันเปิดแล้วเปิดแล้วคนมารวม3โมงครึ่งแล้วขึ้นเนาะถ้า2โมงครึ่งแล้วเริ่มเปิดมาแล้วยังเปิดนะครับผมคนยังไม่ตื่นเลยบางคนอ่ะใช่มั้ยเราเปิดบริการแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นผู้ชมเป็นทางขึ้นนะเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมก่อนนะครับค่อยๆขึ้นเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวค่อยไปดูกันนะครับทีละชั้นจะได้ไม่เหนื่อยนะนี่ความสูงนะฮะนี่ความสูงของตัวมังกรที่เราเดินวนมานะครับเดินวนมาเนี่ยนะครับ
ชมบรรยากาศนะครับอย่างนี้ที่เราเดินมาแล้วก็มาลอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเข้าตรงนี้เห็นไหมจุดรอยต่อตรงนี้นะครับมาต่อครับเดินถ่ายหมดแล้วอะไรตรงนี้ก็ถึงแล้วครับถึงที่หนึ่งมีชั้นที่เท่าไหร่เนี่ย16แล้วนะตัวกันนะแม่สบายดีนะครับมาดีครับชั้นเนี้ยเขาปกติเขามาไหว้ไหว้อะไรต้องทำยังไงมั่งอธิบายคนที่เขาฟังอยู่ทางบ้านเขาจะได้รู้นะเขียนชื่อจารึกเขียนชื่อชื่อเราชื่อตัวเราใช่ไหมเพื่อเสริมดวงเสริมสร้างตัวเราใช่ไหมที่พูดถึงผูกผ้าแดงแล้วก็รูปเขาพญามังกรนะคะอธิษฐานจิตขอพรหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อก็ได้หนึ่งตัวสามข้อก็ได้สามตัวหนึ่งข้อพูดเป็นหวยป่ะเนี่ยนะเดี๋ยวพาผู้ชมชมตรงนี้เขาก็มีให้บูชานะครับท่านไม่ต้องเอามาจากบ้านหรอกครับเอามาบูชาที่นี่นะครับนี่นะคนที่เขาบูชาไปดูรอบก่อนนะนะเอานี้ก่อนไหมนี่ก่อนไหมเดี๋ยวพาไปดูนี่นะผู้ชมนะเขาทำดีนะเขาทำแบบแน่นหนานะโดยรอบเลยนะเราเห็นด้วยตาเลยโดยรอบที่เขาทำเพื่อกันแล้วก็ยึดเหนี่ยวสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยทำดีมากนะครับเพื่อปลอดภัยนะโอ้โหผมรู้ไหมว่าผมกลัวความสูงเนี่ยคือความสูงนะเดี๋ยวผู้ชมมาชมเนี่ยนี่คือบังกรใช่ไหมที่อยู่รายรอบที่เราเดินมานะผู้ชมนะแล้วก็จะมีองค์พระตรงนู้นด้วยนะครับเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับเอามาพาผู้ชมมาชมเลยบรรยากาศที่นี่กลัวความสูงไหมกลัวไหมกลัวกลัวหรือไม่กลัวไม่แน่กลัวไม่ต้องกลัวความสูงนี่นะคือนี่คือบรรยากาศโดยรวมเห็นไหมที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมบรรยากาศนี่คือสูงขนาดนี้เรียกว่าสูงกว่าตึกอันอื่นแล้วกันนะครับไม่รู้ถ้าอันอื่นเดี๋ยวนี้ก่อสร้างในเขตนี้ไม่รู้เขาให้สร้างหรือเปล่านะสูงๆเนี่ยเขาให้สร้างมันมีลิมิตจำกัดอยู่นะเห็นไหมความสูงมองเห็นหมดเลยเห็นถึงนครปฐมน่ะเดี๋ยวผมหานครปฐมให้ก่อนนะนครปฐมว่าจะมีเจดีย์มองสังเกตง่ายนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีองค์พระตรงนี้แล้วก็มาดูเจดีย์นะจ๊ะนู่นน่ะใช่ใช่ผู้ชมเห็นไหมผู้ชมนู่นน่ะนู่นเลยมองริบๆประมาณสัก20กิโลเห็นไหมผมประมาณเนี่ยนะ20กิโลเนี่ยเห็นนครปฐมมียอดเจดีย์นครปฐมนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้เห็นทิวทัศน์นครชัยศรีเกือบทั้งหมดเลยนะครับว่ามีพื้นป่าสีเขียวยังเยอะอยู่เลยท่านผู้ชมนี่องค์พระนะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับองค์พระอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสดีนะฝนไม่ตกแดดพอดีสวยงามเราจะพาผู้ชมชมรอบวัดสามพานเลยครับอันนี้คนที่เขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยนะเขามาแชทมาชมวิวกันอยู่ที่นี่เขาบอกอยู่ยิ่งสูงเน็ตยิ่งแรงนะ